คลิปนี้น้องนิกจะพามาเล่นเกม Steam บน Mac นะคะจะสอนติดตั้ง Steam บน Mac ด้วยแล้วก็จะพามาดูว่ามีเกมไหนที่เล่นได้บ้างนะคะสำหรับคนที่เพิ่งย้ายมาใช้ Mac นะคะหรือว่าไม่เคยเล่นเกมบน Mac เลยแต่อยากเล่นเกมจาก Steam เดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้องโหลด Steam มาไว้ในเครื่องก่อนนะคะง่ายๆเลยเราเข้ามาที่ Google นะแล้วก็พิมพ์ไปว่า Steamเข้ามานี้นะคะให้กดเมนูที่2ตรงนี้ install steam นะคะอยู่ตรงนี้เลยกดเข้าไปเลยนะคะพอเข้ามาเนี่ยเขาก็จะจับค่า default ให้เลยว่าเครื่องนี้เป็น mac เขาก็จะมีตัวดาวน์โหลดสำหรับ mac มาให้นะก็กด install ตรงนี้นะคะตรงปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะคะinstall ไปเลยถ้าเน็ตเร็วเนี่ยก็แป๊บเดียวนะคะใช้เวลาโหลดแค่แป๊บเดียวเท่านั้นพอโหลดเสร็จนะคะก็จะได้ไฟล์อันนี้มานะคะ .dmg เนี่ยแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยแล้ววิธีติดตั้งก็ง่ายๆนะคะให้เราลากไอคอนแอป Steam เนี่ยมาไว้ในโฟลเดอร์ตรงนี้นะคะลากไปเลยฟึบแล้วก็ปล่อยนะคะแล้วเราก็เหมือนเครื่องนี้เหมือนจะมี Steam อยู่แล้วหรือเปล่าเราคีย์บอร์ดไปเลยอ่ะลงแล้วแล้วเราก็มาดูตัวแอป Steam นะคะจะอยู่ในเมนู Launchpad นะลองเข้ามาดูนะคะถ้าหาไม่เจอก็สามารถพิมพ์ค้นหาได้คืออันนี้เสร็จแล้วเราติดตั้งง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะนี่เดี๋ยวรอเขาอัปโหลด something อัปเดต something แป๊บนึงนะคะมีอย่างหนึ่งนะคะที่น้องนิกติดมากๆเลยก็คือเวลาที่เปิดแอปมาครั้งแรกหรือว่าเปิดแอปขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะดาวน์โหลดค่อนข้างนานขนาดเครื่องนี้นะคะเป็น MacBook M3 Max แล้วนะก็ยังดาวน์โหลดช้าอยู่เลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นที่แอป Steam เขาแหละแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะทำการล็อกอินวิธีง่ายๆก็คือให้เราสแกนจากมือถือของเรานะคะง่ายมากเราก็สแกนไปเลยนะคะแล้วก็ sign in to Steam นู่นนี้มองว่าเนี้ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะในการล็อกอิน Steam คือต้องมีแอป Steam ในมือถือก่อนแล้วก็ล็อกไว้ในมือถือเลยเวลาจะมาล็อกอินกับ Mac ก็ให้สแกนจากมือถือของเรานะคะมันก็จะล็อกอินง่ายกว่าได้แล้วพอเข้ามานะคะนี่เลยมันก็จะหน้าตาเหมือนการเปิดบน PC นั่นแหละนะคะก็จะมี Store Library Community นะคะแล้วก็มีชื่อเราอยู่ตรงนี้เนาะเรามาดู Library เราดีกว่าว่าเรามีเกมอะไรบ้างนะคะวิธีที่จะหาเกมที่สามารถเล่นได้บน Mac นะคะเรากดตรง Library ตรงนี้นะคะแล้วก็กดตรงรูป Apple ตรงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์สำหรับ Mac นั่นเองกดไปนะคะเขาก็จะลิสต์เกมทั้งหมดที่เรามีที่สามารถเล่นได้บน Mac นะคะเนี่ยก็จะมีหลายเกมเลยวิธี install ตัวเกมลงบน Mac นะคะเราก็เลือกตัวเกมที่เรามีก่อนอะอย่าง Stardew Valley ใช่ไหมเรากด install ตรงนี้เลยค่ะแล้วเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะสร้างช็อตคัทไหมหรือว่าให้มีไอคอนแอปอยู่บน Mac ไหมนะคะนุ่นนี่เลือกเป็นนี้ create an application shortcut นะคะก็ติ๊กอันนี้ไปเลยแล้วก็เดี๋ยว install ได้เลยค่ะเขาจะมีเวลาดาวน์โหลดบอกนะคะถ้าใครเน็ตเร็วก็แป๊บเดียวสามารถเล่นได้เลยนะคะอันนี้คือวิธีการดาวน์โหลดเกมง่ายๆค่ะเดี๋ยวพาไปเล่นเกมค่ะขออนุญาตใส่แว่นก่อนนะคะเพราะว่าสายตาสั้นเนาะเดี๋ยวโชว์ไก่นี่นะคะเดี๋ยวตรงนี้จะเล่นเป็นเกม Dev The Driver นะคะเป็นเกมใหม่ล่าสุดเลยเรากด Play ได้เลยนะคะแล้วเราก็รอให้ตัวเกมมัน Launch แป๊บนึงนะคะเรียบร้อยเปิดขึ้นมานะคะรวดเร็วมากเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยจะมีเกมโหมดขึ้นตรงมุมขวาบนด้วยนะคะเพราะว่า Mac OS เวอร์ชันเนี้ยเขามีเกมโหมดให้เราด้วยเพราะฉะนั้นนี่เลยเข้ามานะคะรวดเร็วทันใจเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปเริ่ม continue แล้วกันเพราะว่าน้องนิกไปแอบเล่นมาแล้วนะคะนี่รวดเร็วทันใจนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยแล้วก็แนะนำว่าถ้าจะเล่นเกมนะคะอย่าใช้ Magic Mouse นะเพราะว่ามันเล่นยากมากลองหาพวกเมาส์ที่เราถนัดมือหรือว่าพวกเมาส์เกมมิ่งมาเล่นเกมนะคะก็จะสนุกมากกว่าละกันส่วนคีย์บอร์ดแล้วแต่คนค่ะบางคนอาจจะชินกับคีย์บอร์ด MacBook บางคนอาจจะชินกับคีย์บอร์ดที่มันยกสูงๆนะคะพวกแมคานิคอลก็ซื้อมาต่อได้นะคะเป็นแบบบลูทูธก็ได้ค่ะพาเล่นนิดนึงแบบเป็นน้ำจิ้มนะคะแอบสปอยนิดนึงนะคะปีหน้าหนูนี้จะทำรายการเกมใครที่อยากให้นุ้งนิ้งเล่นเกมอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ให้หน่อยเดี๋ยวถ้าอันไหนน่าสนใจไปหยิบมาเล่นให้ดูนะคะสปอยไว้ก่อนเริ่มปีหน้าค่ะนี่วิธีการเล่นนะคะแล้วก็ควบคุมด้วย Mac ได้เลยนะคะตอนนี้นุ้งนิ้งใช้คีย์บอร์ดบน Mac อยู่นะคะการเล่นก็จะประมาณนี้
เกมนี้นะคะ Dave the Diver มันก็จะเป็นเกมเราจะเป็นนักประดาน้ำแล้วกันเป็นนักดำน้ำมาหาปลาทำภารกิจนะคะซึ่งภารกิจเขาเยอะมากแล้วก็สนุกมากภาพสวยคือมาหาปลาเสร็จปุ๊บตอนเย็นๆนะคะเราต้องไปเปิดร้านซูชิมันก็จะฟิลนี้นะคะวิธีการล่าปลาก็ง่ายๆนี่เรามีอุปกรณ์อันนี้คือฉมวกนี่เลยหรือว่าจะฟันพวกที่อยู่ในเนี้ยเพื่อเอาไปขายก็ได้วิธีเก็บก็คือกด Space Bar เนาะแล้วก็อันนี้เป็นกระสุนปืนนะคะเราเปลี่ยนอาวุธกดแท็บง่ายๆนี่เรามีสไนเปอร์แล้วเวลาที่จะเก็บปลานี่ก็เดินไปเก็บได้เลยนะคะเอ้ยไม่ใช่เดินว่ายน้ำค่ะนี่วิธีเก็บของก็คือกด Space Bar เล่นเพลินๆนะคะเกมนี้ตรงนี้เล่นไปแล้วประมาณ7ชั่วโมงนะคะไม่ทำงานทำการเลยดีกว่านี่เลยสำหรับราคาของเกมนี้นะคะตอนนี้ลดราคาอยู่ประมาณ320บาทซื้อมาเล่นเพื่อนๆได้เลยเล่นบน Mac ไม่ติดเลยอ่ะแบบไม่ต้องใช้สเปคสูงก็ได้นะคะอย่าง Mac Chip M1 M2 เล่นได้หมดเลยค่ะถ้าเราเวลาที่เราจะซื้อเกมนะคะให้เลื่อนมาด้านล่างนิดนึงอย่างเกมนี้ก็จะมี Recommend Spec บอกก็คือสเปคที่เขาแนะนำมานะคะเขาก็เขียนว่าเกมนี้สำหรับชิป M1 ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้พวก M1 M2 M3 อยู่ก็สามารถเล่นเกม Steam ระดับนี้ได้สบายเลยนะคะอันนี้คือเราล่าปลาเสร็จแล้วนะคะเป็นตอนเย็นพอดีเลยเราก็จะไปเปิดร้านซูชิกันนะคะก็ง่ายๆเลยเดินมาที่หัวเรือแล้วก็กด Space Bar นะคะไปร้านซูชินี่มีลูกค้าใหม่มาด้วยนะคะเป็นน้องนักเรียน มีสัตว์เลี้ยงด้วยโอเคเมนูซูชิในแต่ละวันนะคะอย่างนุ้งนิ้งเนี่ยมีการไปล่าปลามาเยอะก็จะมีวัตถุดิบในการทำซูชิเยอะนะคะก็จะได้จากปลาที่เราไปจับมาจากทะเลนั่นแหละค่ะก็มาเลือกเอาอันไหนแพงก็ขายอันนั้นเยอะๆนะคะตรงนี้ก็จะมีจำนวนชิ้นบอกนะคะอย่างอันเนี้ยขายได้12ชิ้นแล้วก็ขายไปเลยนี่ตรงนี้เขาก็จะมีสล็อตในการเพิ่มเมนูสำหรับขายวันนี้อยู่นะคะเข้ามาเพิ่มตรงนี้นะซึ่งเงินที่เราได้จากการขายซูชินะคะเราสามารถเอาไปอัปเกรดร้านตกแต่งร้านเอาไปเพิ่มสกิลให้กับสตาฟในร้านหรือว่าเอาไปอัปชุดดำน้ำเราก็ได้นะคะเราจะดำได้ลึกขึ้นไปซื้อถังออกซิเจนให้มันบรรจุออกซิเจนได้เยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็คือวิธีการใช้เงินละกันเดี๋ยวเรามาเปิดร้านกันนะคะนี่กดตัว E ค้างไว้เรียบร้อยนะคะอ่ะวิธีการเปิดร้านซูชิง่ายๆนะคะลูกค้าเขาก็จะเข้ามาสั่งอาหารเนาะอย่างคนเนี้ยสั่งชาเขียวเราก็ต้องมาลินชาให้เขานี่ประมาณนี้ได้เพอร์เฟกต์ง่ายมากแล้วตรงนี้นะคะเราต้องเอาอาหารจากเชฟตรงนี้ไปเสิร์ฟให้ลูกค้าที่สั่งนะคะวิธีการเดินไปก็คือเรากดชิปด้วยเหมือนตอนดำน้ำเลยอย่างถ้าเราตอนนี้มีพนักงานแล้วใช่ไหมนุ้งนิ้งมีพนักงาน2คนอ่ะเราก็จะไม่เหนื่อยในการเสิร์ฟมากค่ะก็ช่วยๆพนักงานไปเยอะอยู่ท้ายบ้านเลยคนนี้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยวาซาบิหมดเราต้องไปขูดวาซาบิตรงขวาสุดด้วยนะคะซึ่งคนขูดก็คือเรานะคะพนักงานไม่สามารถทำให้ได้เนี่ยพาไปขูดวาซาบิแบบนี้นะง่ายๆเขาก็จะมีลูกศรบอกหรือว่ามีปุ่มบอกนะคะว่าให้ทำยังไงอันนี้เล่นไม่ยากนะเด็กๆก็เล่นได้เหมือนกันนะเกมนี้แต่มันอาจจะโหดร้ายนิดนึงนะคะระหว่างการฆ่าปลาอันนี้ก็แล้วแต่คนละกันบางคนแบบเซนซิทีฟกับการฆ่าสัตว์ก็อาจจะมีแบบใจวิวนิดนึงนะคะหรือถ้าไม่อยากเล่นเองนะคะเดี๋ยวมารอดูนุ้งนิกเล่นให้ดูกันอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะคือมีเรียบร้อยเราขายซูชิเรียบร้อยปิดการขายสำหรับวันนี้ไปนะคะเขาจะมีสเตตให้ดูว่าวันนี้เราขายเป็นยังไงนะคะอย่างวันนี้ขายได้เงินเยอะสุดนะคะแล้วก็นี่ได้4ดาวด้วยก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเกม Dave the Diver นะคะเล่นบน Mac ได้สบายเลยเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเครื่องร้อนไหมเครื่องอุ่นๆนิดหน่อยนะคะเครื่องนี้แบบสเปคแรงสุดละสำหรับของฝั่ง Mac นะคะก็เล่นได้แทบทุกเกมนั่นแหละที่รองรับนะย้ำเกมที่รองรับนะคะส่วนเกมที่ยังไม่รองรับก็ไม่สามารถเล่นได้ก็เข้ามาดูละกันค่ะว่าเกมไหนรองรับบ้าง
จบไปแล้วนะคะสำหรับการเล่นเกมบน Steam แล้วก็เล่นผ่าน Mac นะคะจริงๆแล้วเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเกมอื่นๆได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นจาก App Store เองนะคะบางเกมก็ฟรีบางเกมก็ต้องจ่ายเงินซื้อหรือว่าจากแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่น Origin เนี่ยเขาก็มีแจกเกมฟรีบ่อยๆนะคะเล่นได้บน Mac เช่นกันเลยนะคะวิธีการดาวน์โหลดพวก Origin อะไรมาไว้บนเครื่องก็จะคล้ายๆ Steam เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากให้นุ่งนิ่งเล่นเกมอะไรในปีหน้าฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวพาไปเล่นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official ของเราด้วยนะคะหรือใครใจดีฝากกด Super Tank นะคะเพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อเกมมาให้ทุกคนได้ดูนะคะฝากกด Super Tank ให้ด้วยก็ได้ค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ